ที่อยากจะแต่งงานกับคนที่แก่คราวรุงคราวตาอย่างนั้นเป็นเพราะครูไม่ดีเองแต่ครูไม่ได้ทำผิดหรือว่าทำอะไรไม่ดีเลยนี่จ๊ะก็วันนั้นครูแพ้น็อกคิงคองก็เลยทำให้จำปาต้องไปใช้หนี้แทนแม่ไงจำปาไม่โทษนะครูหรอกนะจ๊ะถือซะว่ามันเป็นกรรมของจำปาเองก็แล้วกันก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของครูที่ต้องเสียจำปาจำปาต้องสู้สักกับเสียงจ้าสอนก่อนแต่